เอาละครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พัฒนาการฟรีไฟล์พาคิน EP ที่3กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ทำการพัฒนาสอนพาคินนะครับให้ทำการฝึกตั้งไอวอลซึ่งตอนนี้เนี่ยคินก็ติดในการตั้งไอวอลมากแต่เรื่องความผิวเรามาดูกันว่าคินเนี่ยจะตั้งไอวอลในมือถือผิวหรือเปล่านะครับเฮ้ย hey, พี่ได้ข่าวว่าพี่เล่นในมือถือไม่เก่งเนี่ยแล้วพี่สอนคินตั้งไอวอลยังไงอ๋อแน่นอนสิเราได้เรียกอาจารย์กิมมิคของเราผู้ที่เป็นเทพแห่งการเล่นเกมฟรีไฟล์ในมือถือมาสอนพาคินยังไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองตอนนี้นะครับนอกจากจะฝึกเล่นในมือถือแล้วผมยังแอบสอนคินเล่นในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคินกำลังฝึกยังอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะและนี่คือคลิปครับเรื่องในคอมค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูพัฒนาการพาคินฟรีไฟล์ EP 3ในมือถือกันเลยเชิญรับชมได้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่อืมอะไรอ่ะลืมแจกบัตรการีน่าเพชรฟรีไฟหรือเปล่าโอ้ยเกือบลืมเลยเอาพร้อมนะที่ 2-1 go ชุดสำหรับใครที่เติมได้แล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าได้จริงนะครับสำหรับใครที่พลาดไม่ได้เพชรฟรีไฟไปอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เข้ามาทันคลิปแรกๆและกดรับเพชรไปสำหรับในคลิปนี้นะครับคู่ต่อสู้ของพาคินเนี่ยเป็น FC ของผมนั่นเองนะครับเห็นเขามาขอ1-1บ่อยมากเลยผมก็เลยจัดให้โดยการเอา1-1กับลูกพี่เอกปลดไลค์กันไปหรือเปล่ารู้สึกว่าคินเนี่ยน่าจะเจอตัวเต็งด้วยนะครับด้วยความที่ว่าคินนะครับประสบการณ์การเล่นฟรีไฟยังน้อยอยู่นะครับผมก็ได้ทำการจัดให้พาคินนะครับเจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากเท่าไหร่ถ้าระดับเต็ม10ก็ให้7เลยนะครับนี่ไม่ได้เรียกว่าแข่งใช่มั้ยก็ถือว่าเป็นงานอยู่นะแล้วเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะเล่นในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าคินเนี่ยจะสามารถชนะได้หรือไม่ดูจากสีหน้าก็รู้นะครับว่าคินเนี่ยเคร่งเครียดแค่ไหนนะครับแม้กับการเรียนที่ตั้งใจอย่างนี้ไม่ได้คินพยายามที่จะตั้งไอวอลเพื่อสู้แต่การตั้งไอวอลช่างช้าเหลือเกินครับแต่ก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะสำหรับเด็ก4ขวบแล้วก็ปาดเข้าไปครับเป็นพายกินที่ได้สกอร์แรกไปเหมือนจะมาอวดพ่อเนี่ยพ่อเป็นไงหนูก็ฆ่าได้นะไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยเด็กคนเนี้ยโอ้ปากแซบแต่เด็กเลยหมายถึงกูนะเปิดมาในตาที่2คินตั้งไอวอลหลบศัตรูในฝั่งตรงข้ามครับเพื่อที่จะไม่ให้กระสุนโดนตัวเขาและคินทำยังไงพยายามที่จะปาดยิงแต่การตั้งไอวอลช้าๆเดี๋ยวเรามารับบทภาคให้พาคินกันเลยเฮ้ยบังอาจนักหนีนี่แน่จะไปยิงสักทีนึงนี่แน่บอกเลยไม่ได้ฟุกจัดฉากแน่ๆเลยก็ไม่ได้เท่าไหร่นะพ่อเอาใครมา1-1กับหนูเนี่ยอุ้ยภาคสมบทความน่ารักของเด็กเลยบ้องตรงนะที่ฉันเล่นมาแต่เกี้ยฉันแค่อ่อนให้เอาจริงๆแล้วน่ะฉันตบอายุโอควยและคนอื่นๆมามากมายฉันไม่ค่อยอยากโมหรอกต้องมานั่งตบ FC ไกลๆของพ่อเนี่ยพ่อเอาใครมา1-1กับหนูเนี่ยรู้ไหมว่าหนูหงุดหงิดมาสินี่โชว์เลยเนี่ยเฮ้ยใครด่าฉันตั้งไอ้วอลมั่วเนี่ยฉันไปตบดาวเด่นเลยนะมาสินี่อุ๊ยคุณหมอผมเจ็บแต่ผมจะใส่เลยเพราะผมชอบใส่เฮ้ยปรักบอบนี่มันต้องฟุกแน่ๆเลยโอ้ยแย่แล้วเดี๋ยวพวกเองเจอคาถาวิชาล็อกหัวหำตุงหำไตหำปุงหำสรุงป้วงเพียงหลังจากที่ฉันปล่อยคาถาเมื่อตะกี้ไปก็บอกเลยฝีมือของฉันเนี่ยจะต้องเก่งขึ้นอย่างแน่นอนไม่เชื่อพวกแกก็ดูนะเฮ้ยดูเป็นบุญตาบุญตูดใครล้อเลียนว่าฉันตั้งไอวอลไม่ผิวนี่แหละผิวของจริงนี่ไงยิงก็คมเป็นไงล่ะพ่อเรียกได้ว่าฟังเสียงน้องพาคินกันไปแทบจะแสบหูแสบดากันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาบรรยายกันต่อกันเลยนะครับกับช่วงพิธีกรลิลลี่ขยี้ตับควายเรามาเริ่มกันที่ฉากต่อไปกันเลยนะครับสำหรับแมปนี้บอกเลยว่าคินเนี่ยตายไปแล้ว1นะแต่ก็ยังคงฆ่าได้3นะครับฉากนี้เรามาดูเลยว่าพาคินจะสามารถสยบผู้ต่อสู้ได้หรือไม่อย่างว่างๆเนี่ยผมอยากจะเอาลูกของผมนะครับไปนิดนึงกับอายุโอเคมากเลยถ้าเกิดใครอยากดูก็กระทืบคลิปลีคลิปนี้ให้ถึงสัก 30,000 ไลค์ได้มั้ยเออถ้าถึงนี่เดี๋ยวลองเอาคินเนี่ยไป1-1กับปื้ม RUK ดูมั้ยเผื่อจะดูว่าฝีมือของคินเนี่ยระดับไหนกันแล้วแล้วว่าจะล้มมวยให้ปื้มแพ้ซะหน่อยนะครับเผื่อแบบว่าลูกพี่จะเกิดบ้างอะไรอย่างงี้หยอกนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปคินกันเลยบอกเลยว่าเด็ก4ขวบนะครับสามารถที่จะตั้งไอวอลได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเอาแล้วฝั่งตรงข้ามตกคินก็พยายามจะเงิ้มดูครับเฮ้ยอยู่ไหนวะนี่ไงตั้งไอวอล nope. จะตั้งกันเลยทีนี่แลดูชักช้าชักชัยนะครับอะไรฟะเนี่ยนี่อยู่ไหนเนาะโอ้สั่งฝั่งสั่งฝั่งมากันเนอแล้วนี่ฝั่งตรงข้ามขึ้นมาแล้วครับปาดพาคินเจ็บไปเหมือนคินก็พยายามจะโลกอยู่นะครับแต่ก็พยายามที่จะโชว์สเต็ปไอวอลแล้วคินก็ทำตัวเก่งครับแบบเฮ้ยอย่าพึ่งนะมาเอาใหม่นะครับยิงเข้าไป1ทีแต่ว่าครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นงานใช้ได้ตั้งไอวอลหลบมาแล้วยิงเข้าไปคินอุ้ย
สเต็ปเมื่อกี้ฮะคินตั้งไอ้วอช้ามากเลยโดนสวนไปแล้วเลือดจะตายแล้วครับคินไม่ปั๊มยาด้วยยิงสู้เข้าไปต่อฉากนี้คินจะทำยังไงครับ1 2 2 3โอ้โหได้ไปแล้วครับแหมเอามาอวดพ่อด้วยนะเป็นไงพ่อเก่งไหม ถึงแม้ว่าคินจะชอบเล่นเกมแต่ผู้ปกครองก็ควรจะอยู่ข้างๆลูกเสมอนะครับหากมีอะไรไม่ดีเราอาจจะคอยเตือนเขาและแนะนำเขาได้นะครับไม่ควรปล่อยให้ลูกอยู่กับมือถือเพียงลำพังไอ้พ่อไม่ต้องพากเลยเดี๋ยวหนูจัดการเองบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากเกินเอื้อมมือหนูนะพ่อดูนี่ไงบอกเลย เอาละพ่อดูนะความโหดของพ่อเนี่ยไม่ได้เท่าครึ่งหนูหรอกนี่นะมาสิปรุงนึกว่าจัดฉากกับพ่อบอกเลยโคตรตึงฮะอายุโอเคยังสยบหลังจากที่พาคินพยายามโชว์ความพิไหวดังสายน้ำนะครับคินก็พยายามกระโดดเข้ามายิงแต่ก็โดนฝั่งตรงข้ามสวนเข้าไปและคินก็พยายามทำหน้าเซ็งๆครับแบบโอ้ยแม่งไม่น่าประมาทเลยกู nope. หลังจากนั้นก็โดนยิงมาเรื่อยๆเลยครับเอ้ยตอนนี้นะครับอาการของคินเริ่มจะชักดิ้นชักงอแล้วครับแบบไม่ไหวละแม่งเอ้ยกะจะตบ 7-1 ซะหน่อยแต่ผมก็พยายามให้กำลังใจลูกนะครับพาคินได้กำลังใจจากพ่ออีกครั้งเขาพยายามที่จะฮึดสู้และหลังจากนั้นก็ตั้งไอวอร์และกระโดดเข้ามายิงแต่โดนฝั่งตรงข้ามใช้ลูกซองสวนเข้ามาและก็ตายไปครับเรียกได้ว่าสกอร์ตอนนี้ใกล้จะนำเข้ามาใกล้พาคินแล้ว 5-4 หลังจากนั้นนะครับพาคินก็พยายามที่จะตั้งใจเล่นอีกครั้งสังเกตจากสีหน้าของพาคินเรามาดูกันเลยนะครับว่าหลังจากที่พาคินเริ่มเอาจริงแล้วจะมีทักษะการเล่นที่เป็นยังไงตอนนี้คินพยายามที่จะเดินวกวนหาศัตรูครับและตั้งไอวอร์มา1ทีแล้วเจอศัตรูอยู่ข้างหน้าและยังไงครับดักยิงป้องชิตังมีป้องป้องแตกเข้าไปครับเป็นสกอร์6-4นี่จะเป็นตาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหรือไม่ครับรู้สึกว่าพาคินจะเริ่มเล่นนิ่งๆแล้วนะครับไม่มีการไหวติ้งแต่อย่างใดไอ้พ่อบอกเลยว่าตอนนี้น่ะหนูจะเอาจริงโชว์พ่อให้ดูนะว่าของจริงเขาเล่นกันยังไงเอาเลยครับคินได้ทำการประกาศศักดาปาดขวาเพื่อยิงเพื่อหวังผลแต่ไม่โดนครับแล้วยังไงครับพยายามตั้งเอฟอร์จุกหลบจุกหลบนี่พ่อดูนะดูได้เลยลูกจึ๊บเอ้ยและแล้วสกอร์ก็จบกันไปที่7-4ครับวู้ฮู้สุดยอดเลยพ่าว้าโอ้โหอีซี่อีซี่หลังจากที่จบคลิปแมตช์1-1แล้วนะครับคินก็พยายามมานั่งฝึกซ้อมเพื่อจะเล่นต่อนะครับแต่ผมก็พยายามบอกให้คินพอแล้วนะแต่คินก็บอกว่าขออีกนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราก็ให้เล่นอีกนิดนึงละกันเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องให้คินพอนะครับเพราะว่าผมจะกำหนดให้ลูกเนี่ยเล่นเกมวันนึงไม่เกิน20ชั่วโมงโอ้โหมันก็เยอะไป2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จัดไปเลย4ชั่วโมงสำหรับในพีหน้าก็อย่าลืมติดตามพาคินนะครับว่าคินเนี่ยจะเล่นเก่งขึ้นหรือไม่นะครับสำหรับในพีนี้คุณผู้ชมคิดเห็นเช่นไรก็อย่าลืมคิดเช่นไก่เฮ้พฤติกรรมและคำพูดจาอะไรที่ดูไม่เหมาะสมก็จะทิ้งกันไปนะครับเก็บแต่สิ่งดีๆไว้เช่นเคยสิ่งดีๆก็ไม่มีอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วพบกันใหม่ในพีหน้าสำหรับพัฒนาการพาคินบ๊ายบาย